ผมกราบสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้เป็นวิดีโอของอาทิตย์แรกครับผมใช่วิดีโอของอาทิตย์แรกของกับเดลิออน43ผมโอเคครับก็ชงเวมาแล้วผมนี่ครับผมเวยี่ห้อนี้ผสมง่ายมากถ้าใส่น้ำแบบ1สกู๊ปเงี้ยแล้วใส่น้ำ300มิลลิลิตรอ่ะมันจะเวลาคนมันจะสลายง่ายมากผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ยิมกันดีกว่าตอนนี้เวลา6โมงชิงนาทีก็อากาศแอร์เย็นมากผมโอเค let's goToo many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going. กราบสวัสดีทุกท่านนะผมกับวัน International Chess Day นะผมก็วันเล่นออกกันนะผมเคลียบกล้องกระจกนี้จะเปลี่ยนเพี้ยนนิดนึงครับโอเคพร้อมแล้วก็ลุยกันนะผมWe'll be right back.
สวัสดีครับผมก็ตอนนี้มาถึงมื้อเที่ยงของเราผมก็จะเป็นวุ้นเส้นต้มยำไข่หวานนะผมสั่งมาอย่างนี้แล้วก็ไม่เอากระเทียมเจียวผมแต่ว่ามีถั่วเล็กสองเล็กน้อยเท่านี้ครับผมก็ไปดูกันว่ากี่แคลอรี่ของมื้อเที่ยงก็คือ500.2แคลอรี่ผมได้คาร์โบไฮเดรต52ได้แฟต14แล้วก็ได้โปรตีน55โซเดียม439ประมาณนั้นน้ำตาล1ครับผมโอเคแคลอรี่ของมื้อเช้าและมื้อเที่ยงก็คือ1249แคลอรี่ครับผมได้คาร์โบไฮเดรต109แฟต31แล้วก็โปรตีน123ครับผมครับก็เดี๋ยวเราเจอกันตอนมื้อเย็นก็วันนี้ก็น่าจะมีการเล่นบอร์ดเกมกันเราดูกันว่าน่าจะสนุกไหมเจอกันยูสวัสดีครับผมก็กลับมาถึงบ้านผมตอนนี้ก็ค่อนข้างดึกประมาณ2ทุ่มกว่าแล้วก็ผมกลับมาทำกับข้าวนะเมื่อกี้ทำไก่ที่ผมหมักไว้เมื่อวานเรียบร้อยผมก็จะเป็นไก่กับเกลือแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็มีซอสเหมือนซอสญี่ปุ่นเล็กน้อยใส่เข้าไปข้างในผมนี่เอาไปไมโครเวฟนะประมาณ3นาทีผมเห็นว่ามันจะไหม้นิดนึงโอเคครับก็อันนี้200กรัมครับผมก็แล้วก็จะมีมันฝรั่งตรงนี้อีก150กรัมครับผมในนี้โอเคครับก็ไปดูกันว่ามื้อนี้วันนี้ผมกินไปกี่แคลอรี่อึชเกียร์จะคว่ำอย่างนี้ออกลงมาตึ๊ดนี่โอเคเมื่อเช้ากินไปแสงสว่างเกินไปโอเคเมื่อเช้ากินไป400มื้อเที่ยงกินไปเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่ครับดูจริงนะมื้อเช้ากินไป687มื้อเที่ยงกินไป562แล้วก็มื้อเย็นกินไป487แล้วก็มีมื้อสแน็คอีก400ครับผมก็ไปดูกันดีแคลวันนี้กินไป 2,136 แคลอรี่ครับผมแล้วก็ได้โปรตีนได้คาร์บ188แฟต62แล้วก็โปรตีน198ครับผมโซเดียม 1,594 มิลลิกรัมครับผมโอเคเยี่ยมน้ำตาล29เรียบสำหรับวันนี้ผมโอ้ยครับก็วันนี้ก็จบกับเดลี่อ้น43นะก็หิวน้ำมากหิวข้าวด้วยครับผมโอเคครับขอให้ทุกท่านสนุกกับวิดีโอนี้แล้วก็วันนี้เขาน่าจะมีแข่งบอลกันนะแต่ว่าวิดีโอนี้อาจจะลงอีกวันที่เขาแข่งเสร็จแล้วก็ไปดูกันว่าผลจะเป็นยังไงกับฟุตบอลรอบคู่นี้ผมเป็นเบลเยียมปะทะฝรั่งเศสปะวะน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิด
โอ้ยครับก็จบกับวิดีโอนี้ผมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องนี้เราจะได้ไม่พลาดวิดีโอหรือว่าถ้าคุณมีคำถามอะไรอยากปรึกษาอะไรคอมเมนต์ลงข้างล่างได้เลยครับผมผมจะเข้ามาตอบให้ครับผม See you เจอกันพรุ่งนี้ The Leon 44ครับผมบ๊าม